วันนี้ผมจะขออนุญาตนำทุกท่านไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมไปมาเมื่อวันก่อนที่ผ่านในวิดีโอคลิปนี้ก็จะพูดถึงบรรยากาศโดยรวมนะครับผมพื้นที่การจัดงานสิ่งอำนวยความสะดวกนิทรรศการต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณงานแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของการเข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่การเข้าสู่พื้นที่ของงานนะครับผมขั้นแรกก็คือเราจะต้องเดินผ่านในส่วนของนี่ครับเต็นท์ที่เป็นในส่วนของเครื่องสแกนโลหะนะครับดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องถือมาจากที่บ้านนะครับผมที่ในภายในบริเวณงานมีดอกไม้ธูปเทียนเตรียมเอาไว้ให้พร้อมบทสวดมนต์นะครับเพราะเราจะเดินผ่านในส่วนของเต็นท์แรกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่ในส่วนของการรับดอกไม้ธูปเทียนนะครับผมที่เราจะนำไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์นะครับผมอันนี้ไม่ต้องลงนามไม่ต้องอะไรนะครับผมก็สามารถต่อคิวเข้าไปรับดอกไม้ธูปเทียนพร้อมบทสวดได้เลยนะครับบทสวดนี่ก็จะเป็นบทสวดพระราชทานจากนายหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับผมท่านก็จะทำเป็นบทสวดไว้ให้แล้วก็เป็นรูปการ์ตูนนะครับสามารถที่จะใช้สวดระหว่างที่เดินวนรอบพระบรมสารีริกธาตุได้ถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของบทสวดมนต์อันนี้จะเป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับผมก็จะมีแจกเป็นช่วงนะครับถ้าเกิดช่วงไหนใครไปก็อาจจะได้รับหรือบางท่านไปอาจจะไม่เจอเพราะว่าหนังสืออาจจะหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังสือผมก็ไปรับมาด้วยนะครับโอเคมีเจ้าหน้าที่แจกให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์นะครับคือถ้ามาถึงกุฏิเรายังไม่คิดว่าอยากจะนั่งดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนั่งให้หายเหนื่อยก่อนจากการเดินทางก็สามารถเข้ามานั่งพักในเต็นท์ได้นะครับก็คือนั่งพักรอเพื่อที่จะเข้าไปเดินวนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นสถานอยู่กลางพื้นที่จัดงานนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็ไปเดินวนทั้งหมด3รอบนะครับบางท่านอาจจะเดินวน7รอบ9รอบก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถประชาชนมานั่งจากเดินวนรอบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มานั่งพักผ่อนได้หรือเมื่อถึงปุ๊บก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้เลยประตูเข้ามี2ฝั่งที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เราเข้ามาจากทางถนนราชดำเนินในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงทางฝั่งของถนนหน้าพระรานนะครับก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนแจกเหมือนกันนะครับสามารถรับจุดนี้ได้เหมือนกันพร้อมบทสวดมนต์นะครับผมแล้วก็จะมีจุดให้เรารับในส่วนของเนี่ยครับหนังสือพระราชทานนะครับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนตรงนี้ไม่ต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมานะครับจากที่บ้านที่นี่มีดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมาแต่ตัวกับหัวใจแล้วพลังศรัทธาของแต่ละท่านก็พอแล้วนะครับโอเคในนี้ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับมีรถเข็นไว้บริการสำหรับผู้ที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางหรือผู้สูงอายุที่เดินไม่ถนัดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการสามารถที่จะยืมรถเข็นเนี่ยไปเข็นวนรอบในส่วนของที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมมีเต็นท์เทศกาล2ฝั่งนะครับผมก็คือ2เต็นท์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของทั้งหมดเต็นท์ที่เทศกาลมี3เต็นท์2เต็นท์เนี่ยจะเป็นเต็นท์ติดกันจะเป็นไว้สำหรับนั่งสวดมนต์นะครับผมแล้วก็มีเทศกาลภายในอันนี้ก็สามารถขับเรือเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะส่วนเป็นส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาถึงแล้วก็เดินรอบๆพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตปล่อยวิดีโอเพื่อให้ท่านได้ดูบรรยากาศโดยรอบกันก่อนนะครับและเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นช่วงๆนะครับผมMama, Mama, 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 Mama
สุทธาเทระเทพิโนนะโมโหมัตยาราชาสัมปันธกยาสัสดุกังนะโมโหมัตตเทระสัพพสวะโตทยาจะปินะโมเข้ามาจากในส่วนของถนนหน้าพระธาตุนะครับผมแล้วก็เดินมาทางขวามือนะครับแล้วก็จะเขาจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับสำหรับแต่เป็นเต็นท์ใหญ่นิทรรศการนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้ข้างในจะเป็นห้องแอร์สำหรับผู้ที่ต้องการจะมานั่งทำสมาธินั่งฟังพระสวดนี่จะมีพระท่านสวดอยู่ข้างในด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูเทศกาลได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มานั่งฟังพระสวดหรือสวดมนต์พร้อมกับท่านเพื่อทำสมาธิเพื่อสงบจิตใจนะครับนี่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งด้านในนะครับผมนี่ก็เข้าไปนั่งได้นะครับแต่อาจจะต้องไปมากันเร็วนิดนึงเพราะส่วนมากเก้าอี้ก็จะเต็มนะครับนี่เป็นในส่วนแล้วก็สามารถไปอ่านเกี่ยวกับประวัติพระบรมสารีริกธาตุที่มาประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงนี่นะครับว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับเป็นในส่วนของนิทรรศการนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอปล่อยวิดีโอยาวๆไปเพื่อจะได้ดูในเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมาเพราะเหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับอีก2วันที่ท้องสนามหลวงแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะไปประดิษฐานที่จังหวัดอื่นนะครับอีก 2-3 จังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้มีโอกาสได้กราบนมัสการพระบรมศาลีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะครับจะมีประชาชนที่นั่งอยู่ด้านในนะครับโอเคเราจะมาดูรอบๆนมัสการกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะขออนุญาตปล่อยวิดีโอยาวๆนะครับให้ท่านได้ดูบรรยากาศรอบครับสำหรับท่านที่มาถึงแล้วและไม่ต้องการที่จะยังไม่อยากจะเข้าไปในส่วนของนิทรรศการนะครับก็สามารถที่จะมาเดินรอบๆบริเวณที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงที่ผมเดินวนรอบพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์จำนวน3รอบนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับในส่วนของการเปิดงานของในส่วนช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ที่ท้องสนามหลวงนี่ก็เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับผมก็คือวันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่3มีนาก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีวันนี้เวลาวันนี้คือวันที่2มีนา2567แล้วก็วันที่3มีนา2567ก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะไปประดิษฐานที่ทางภาคเหนือนะครับผมระหว่างวันที่5มีนาถึงวันที่8มีนานะครับผมที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นก็จะไปประดิษฐานที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่10ถึงวันที่13มีนานะครับ2567ที่วัดมหาวนารามนะครับวัดป่าใหญ่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับและในส่วนของทางภาคใต้นะครับระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคม2567พระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์จะถูกอัญเชิญไปที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางทงนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับและเปิดเข้ารับราชการได้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ
ทั้ง3ภาคนะครับก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะครับที่จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์ไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนตามภาคต่างๆได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตปล่อยวิดีโอยาวๆดูบรรยากาศในระหว่างที่ผมเดินรอบๆที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์นะครับว่าบรรยากาศในระหว่างที่ผมเดินรอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน3รอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สำหรับประชาชนทุกท่านที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุหลังจากที่ท่านทำการสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้ค่ะภายในงานนะคะเรามีโรงครัวพระราชทานนะคะที่จะนำเอาอาหารค่ะมามอบให้กับทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้เดินทางมาทำการสักการะซึ่งจุดโรงครัวพระราชทานนะคะก็จะอยู่ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งท่านสามารถตรงออกไปยังบริเวณทางออกค่ะปากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะคะเมื่อออกทางออกไปแล้วค่ะให้ท่านสังเกตขวามือของท่านจะมีเต็นท์อาหารพระราชทานนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาค่ะจะคอยให้บริการท่านอยู่ตรงนั้นนะคะยังไงท่านใดค่ะที่วันนี้เดินทางมาร่วมสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะอย่าลืมนะคะแวะI'm going to go.
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมเดินเวียนครบ3รอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนที่ได้รับจากทางเข้านะครับผมไปวางในพานที่เขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับผมอันนี้เราก็เดินมานะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยในส่วนของที่วางพานดอกไม้ธูปเทียนนะครับผมที่เราสักการะพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบริเวณพื้นที่ที่เขาให้วางดอกไม้ธูปเทียนนะครับเนี่ยจะเป็นตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บไปเมื่อพานเต็มไปด้วยดอกไม้และธูปเทียนที่ประชาชนนำมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหนังสือที่ได้รับแจกในส่วนของบทสวดอันนี้เราสามารถนำกลับไปได้นะครับไม่ต้องวางคืนไว้เพราะมีพี่น้องประชาชนบางท่านที่เข้าใจว่าจะต้องนำไปวางคืนด้วยก็มีการนำไปวางคืนเหมือนกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องวางคืนก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมขอถ่ายบรรยากาศโดยรวมด้านข้างนะครับเนี่ยเราก็จะเดินไปวางตรงจุดนั้นนะครับอันนี้ก็ได้เป็นมุมที่เราสามารถเข้ามายืนดูบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเต็นท์นะครับสามารถที่เราจะเข้าไปนั่งหลบร้อนได้นะครับผมช่วงนี้คนก็จะเริ่มทยอยมากันมากขึ้นมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็น
ผมชัดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปล่อยวิดีโอยาวเลยนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศนะครับในส่วนของด้านข้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีโปรเจคเตอร์อันใหญ่อยู่1จอนะครับไว้สำหรับฉายภาพพระบรมสารีริกธาตุทั้ง3พระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนนะครับโดยการเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่เขาติดตั้งเอาไว้ให้ประชาชนสามารถมองเห็นพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราเองก็สามารถจะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เหมือนกันและด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์เทศกาลนะครับที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเต็นท์เทศกาลกันนะครับผมเมื่อเข้ามาในส่วนของเต็นท์ใหญ่อีกหนึ่งเต็นท์ที่อยู่ด้านหลังจอโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการแล้วก็จะมีบริษัททัวร์ที่จัดเดินทัวร์เดินทางไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปนมัสการปูชนียสถานต่างๆที่สำคัญในอินเดียนะครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับเราก็สามารถมาดูแพ็กเกจทัวร์ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริษัททัวร์ต่างๆที่มาจัดให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะครับครับด้านในก็จะมีการจัดเป็นพระหรือเป็นบุคลากรผู้ทรงความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็เรื่องเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยอันนี้ผมก็ฟังอยู่ประมาณ40นาทีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดเป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งจะเปิดเป็นทำเป็นตัวเต็มแล้วก็แยกเป็นคลิปอีกวิดีโอหนึ่งเลยนะครับเพราะจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในเดี๋ยวผมขอให้ฟังคร่าวๆก่อนในเบื้องต้นแล้วจะขอตัดไปสู่ส่วนอื่นก่อนนะครับและส่วนวิดีโอที่ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยผมขออนุญาตสร้างเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับนิกายก็คือนิกายที่เป็นหมวดธรรมตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดนะเอกนิบาตถึงเอกทัศสันนิบาตและสุดท้ายก็คือคุณตกานิกายนี่คือปิณกะมี15หมวดย่อยนะซึ่งมีชาดกมีธรรมบทต่างๆคราวนี้ตรงนิกายยาวเนี่ยก็เรียกปีฆนิกายมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยอยู่ในปีฆนิกายสังยุตตานิกายนะปีฆนิกายในสังยุตตานิกายซึ่งกล่าวไว้ว่าคือพระอนนท์เนี่ยไปถามพุทธองค์ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะคือสาวกเนี่ยพุทธบริษัทคิดถึงพระองค์แล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงพุทธองค์ก็บอกก็มีสังเวชนิสารสี่สิ่งคือที่ประสูติตรัสรู้ประทมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานที่ประสูติอยู่ที่ลุมพินีตรัสรู้อยู่ที่พุทธคยานะประทมเทศนาอยู่ที่พาราณสีสารณะและปรินิพพานก็คือที่กุสินารานะก็ถ้าไปแล้วมีจิตศรัทธาไปสวรรค์แน่นอน 100%ในอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรดังนั้นก็เลยต้องออกมานะข้างเต็นท์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับจะมีเต็นท์ยาวหลายเต็นท์เลยนะครับซึ่งแต่ละเต็นท์ก็จะมีร้านอาหาร2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งอาหารที่เป็นร้านชื่อดังในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ร้านชื่อดังของจังหวัดต่างๆนะครับที่มาเปิดร้านจำหน่ายอาหารให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้
ได้ชิมได้ช็อปกันแล้วนะครับสามารถซื้อแล้วก็นั่งทานด้านข้างเต็นท์ก็ได้นะครับหรือจะไปทานด้านหลังก็ได้นะครับหรือจะหิ้วกลับบ้านก็ได้เช่นกันเพราะอาหารโอ้โหเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารที่น่ากินแล้วก็มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดและก็แต่ละเขตในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและที่เป็นร้านที่คนในพื้นที่นิยมรับประทานกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้มาอย่างร้านนี้มาจากจังหวัดราชบุรีเลยนะครับอันนี้มาจากสมุทรปราการนะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลายร้านเลยนะครับเราก็ลองแวะเข้าไปชิมแวะเข้าไปช็อปแวะไปซื้ออาหารรับประทานดูครับมากราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็สามารถที่จะเลือกอาหารอร่อยอร่อยของแต่ละจังหวัดไปรับประทานกับไปรับประทานที่บ้านได้หรือนั่งทานที่นี่ก็ได้อย่างอันนี้มาจากสงครามนะครับผมเนี่ยครับมีหลากหลายมากมีต้นไม้มีต้นไม้ขายด้วยนะครับแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวสามารถซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้มีหลายอย่างครับแล้วก็ร้านมี2ฝั่งเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของพระบรมมหาราชวังตรงนี้จุดนี้ถ่ายรูปสวยมากนะครับถ้าท่านใดไปในวันพรุ่งนี้เบอร์นี้ก็ถ้าได้มีโอกาสก็มาถ่ายรูปตรงจุดนี้ได้นะครับมีพระบรมมหาราชวังเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับผมมีประชาชนพี่น้องประชาชนมาถ่ายรูปกันอยู่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับเห็นน้อยนะ
สำหรับในส่วนของฝั่งถนนหน้าพระธาตุนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่รถสามารถเข้ามาจอดได้นะครับถ้าเรามองจากถนนหน้าพระธาตุเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุที่ตั้งอยู่นะครับอันนี้สามารถนำรถยนต์เข้ามาได้นะครับแต่บริเวณรอบๆท้องสนามหลวงเนี่ยการจราจรติดขัดมากนะครับก็ถ้าท่านใดจะนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในเนี่ยก็อาจจะต้องบริหารเวลาดีๆนิดนึงเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือที่จอดรถมีนะครับแต่พื้นก็มีรถเข้ามาจำนวนมากอาจจะทำที่ให้ที่จอดรถเต็มได้นะครับทางฝั่งเข้าเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนที่มากราบพระบรมสารีริกธาตุกันได้มีโอกาสรับประทานอาหารนะครับมีน้ำดื่มแจกฟรีด้วยนะครับผมก็คือถ้าเข้าจากทางถนนหน้าพระธาตุนะครับอันนี้จะเป็นอาหารพระราชทานนะครับผมก็จะมีน้ำดื่มนะครับอันนี้ผมก็ได้แวะไปทานน้ำเย็นๆจากแทงน้ำพระราชทานที่ได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับโรงครัวพระราชทานที่มาจัดเตรียมอาหารช่วยสำหรับเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่เข้ามากราบสักการะอันนี้เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับก็คือได้รับพระราชทานให้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาก็จะมีประชาชนทั้งที่เข้ามาแล้วก็ประชาชนที่พักอยู่บริเวณนั้นก็มาทานอาหารกันอยู่เหมือนกันนะครับมารับอาหารที่รับพระราชทานมานะครับคืออันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะครับของบริเวณโรงครัวพระราชทานนี้ผมก็ทานน้ำเปล่าเป็น1แก้วนะครับคนพี่น้องประชาชนก็มานั่งพักผ่อนกันแถวนี้กันพอสมควรเหมือนกันก็ในส่วนของการแจกอาหารก็จะเป็นมีทำแจกเป็นรอบๆนะครับผมก็จะไม่ได้แจกตลอดเวลานะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของในส่วนของท่านใดที่กังวลเรื่องห้องน้ำห้องท่านะครับอันนี้สบายใจได้นะครับทางกทม.มีรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดคอยให้บริการถัดจากหลังโรงครัวพระราชทานออกมานะครับผมก็จะมีรถสุขาเคลื่อนที่จอดเรียงรายอยู่หลายคันสามารถมาใช้บริการได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดรถนะครับผมที่เข้ามาจากทางถนนหน้าพระธาตุนะครับผมอันนี้ต้องเข้ามาจากถนนนี้นะทางถนนในส่วนของถนนราชดำเนินในนี้จะไม่มีทางเข้าให้มาจอดรถได้นะครับก็จะมีรถจอดกันอยู่มากพอสมควรเหมือนกันท่านใดที่จะเอารถมาเอามาได้นะครับแต่ต้องบริหารเวลาดีๆเพราะ1ที่จอดรถมีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็2บริเวณรอบๆสนามท้องสนามหลวงนี่รถติดมากนะครับอย่างวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมใช้มอเตอร์ไซค์ข้อดีอย่างคือมันซอกแซกได้แล้วก็หาที่จอดได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สามารถจอดรถได้นะครับสังเกตว่าจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่นำรถเข้ามาจอดที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องหาที่จอดดีๆนะครับเพราะว่ารถเยอะจริงๆนะครับแล้วก็การจราจรบริเวณรอบๆทั้งในส่วนของที่มาจากสะพานพระปิ่นเกล้าเองก็รถติดมากนะครับถ้ามาจากฝั่งทนนะครับรถจะติดมากๆเลยในช่วงบ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับที่คนมาที่ประชาชนพี่น้องประชาชนมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุกันเป็นจำนวนมากเนี่ยต้องบริหารเวลาดีๆเลยนะครับถ้าให้ดีก็มารถสาธารณะหรือนำมอเตอร์ไซค์มาอย่างผมก็ได้ครับค่อนข้างสะดวกเลยนะครับมามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะหาที่จอดได้ง่ายกว่าแล้วก็ซอกแซกได้นะครับผม
อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับผมในส่วนของท่านที่จะนำมอเตอร์ไซค์มาอย่างผมนะครับผมเวลาถ้าเข้ามาจากในส่วนของถนนหน้าพระธาตุแล้วนะพอเข้ามาทางประตูเข้าปุ๊บเนี่ยให้เลี้ยวขวานะครับประตูเข้าทางเลี้ยวซ้ายจะเป็นรถยนต์เข้าเลี้ยวขวาทางซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นพอเข้ามานะครับทางซ้ายมือของเราจะเป็นโรงครัวพระราชทานให้มองไปทางขวามือครับเราเลี้ยวขวาเข้าไปตัวนั้นจะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์จะจอดได้อย่างคันนี้ที่เราเห็นนี่เขากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยครับเราก็เลี้ยวขวาตามตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนู้นก็จะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับสามารถจอดได้อย่างสบายเลยแต่รถยนต์เนี่ยต้องไปจอดในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับผมนี่ก็จะมีรถยนต์ฉุกเฉินรถยนต์บางส่วนที่มาติดต่อสแตนบายเผื่อมีเหตุฉุกเฉินพี่น้องประชาชนที่มาสักการะเกิดไม่สบายเป็นลมหรือเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยให้บริการอยู่นะครับซึ่งยอมรับว่างานนี้จัดได้อย่างสมบูรณ์มากมีทุกสิ่งทุกอย่างคอยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างสบายใจนะครับทั้งห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินรวมถึงพื้นที่จัดงานก็โอ้โหกว้างขวางนะครับผมนี่ก็จะเป็นในพื้นที่ที่สามารถจะจอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดบริเวณนี้สบายสบายไม่มีการเก็บค่าจอดรถแต่อย่างใดนะครับทุกมอเตอร์ไซค์ทุกคันจอดฟรีหมดนะครับไม่มีใครมาเรียกเก็บเงินค่าบริการอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ